เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เรากลับมาอยู่กันในโรบักกลับมาไฟเดอะเบคอนครับผมเย้วู้ฮู้แบบนี้ไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากนะครับคุณผู้ชมวันก่อนเนี่ยผมไปตลาดไปซื้อเบคอนแม่ค้าบอกว่าเบคอนหมดครับผมเราก็เลยต้องมาตามหาเบคอนคนละเบคอนปะครับณปัจจุบันมีกี่ตัวแล้วมาดูกันหน่อยครับผมคุณผู้ชม180ตัวเราหาไปครั้งก่อน131ครับผมโอ้โหหากันตาเหลือกอีกแล้วครับเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มตามหากันเลยแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครกันด้วยนะครับผมโอ้เห็นแล้วหิวตอนนี้ตาลายเห็นเบคอนเป็นหมู3ชั้นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าแมปเขามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับผมแง่แหละเราไม่ได้เข้ามาเล่นแบบนี้เป็นชาติแล้วนะครับทุกคนตัวนี้เราเก็บไปแล้วผมจำได้นะครับฟาโรห์ว่าแต่เราจะไปเก็บตัวไหนกันก่อนดีเลยทุกคนเราดูคำใบ้กันก่อนไหมเริ่มจากตัวนี้ก็แล้วกันนะครับระดับคอมมอนอัลบิโนเบคอนคำใบ้เขาบอกว่า he is in a place the same color as his skin อยู่ตรงไหนวะผมว่าเราเดินสำรวจโลกกันก่อนดีกว่าเนื่องจากว่าไม่ได้เข้ามาในแบบนี้นานมากนะครับผมทุกคนบริเวณตรงนี้เราน่าจะเก็บกันครบหมดแล้วนะครับไม่มีตัวไหนอัปเดตเข้ามาใช่ไหมตรงเรือเรากระโดดลงดูใต้น้ำดิโอ้โหน้ำยังสวยอ่ะทุกคนดูสิเฮ้ยผมเจอแมงกะพรุนเบคอนกำลังหิวเลยเย่เจลี่ฟิชเบคอนและนี่คือใครเนี่ยคือเจ้าสมุทรดูสิเขาว่าไงเอ่ยเขาบอกว่าตีศูนย์ของเขาหายไปและดูเหมือนว่าจะไม่ไกลจากที่นี่มากนักคุณต้องการจะช่วยฉันไหมไม่พอดีฉันกำลังยุ่งอยู่ ล้อเล่นล้อเล่นมาเราเคสใหม่เราเคสใหม่เดี๋ยวมิงโก้จะตามหาให้เองนะเจ้าสมุทรไม่ต้องห่วงไปครับผมเรารับเควสมาแล้วจากนั้นก็ตามหาตีศูนย์ของเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยตีศูนย์ของเขานี่เปล่านี่ไงผมเจอแล้วทุกคนครับกด E ฮัลโหลกด E แล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวนะกดใหม่สิได้ปะเอานี่ไงกดย้ำๆแล้วอ่ะหรือว่าเราจะต้องกดรัวๆครับทุกคนลองดูนะในที่สุดฉันก็สามารถดึงดาบเอ็กคาลิเบอร์ออกมาได้แล้วไม่ใช่ตีศูนย์กลับไปหาเขาคืนครับผมผมคิดว่าเควสน่าจะสำเร็จแล้วนะครับผมลองกลับไปคุยกับเขาดูซิได้ไหมเก็บไปได้อาจจะต้องคุยก่อนเอาไปตีศูนย์ของแกแน่นอนฉันเอามาคืนให้แล้วเย้วู้ฮู้ได้ไปแล้วอีกหนึ่งตัวเฮ้ยนี่ไงเบคอนวิ่งอยู่ทุกคนวิ่งเก็บเร็วเข้าหูตัวนี้มันวิ่งจี๊ดจ๊าดเอาไม่ใช่เพื่อนเราทุกคนผมเจออีกหนึ่งตัวแล้วนะครับผมแต่ว่าเราจะต้องทำการคลิกที่ปลาก่อนนะครับทุกคนเห็นไหมปลาทองที่ว่ายน้ำวนอยู่เนี้ยเจ้าตัวนี้นะครับผมก็แปลกใจนะว่าตัวสีแดงแต่ทำไมเขาเรียกปลาทองและทำไมปลาตัวสีทองเขาเรียกปลาแดง ไม่ใช่แล้วมาโอเคเรามาทำการคลิกกันเดี๋ยวนะเจ้านี่มันว่ายน้ำเร็วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเมาส์ดักไว้แถวตรงนี้คลิกปุ๊บโอเคเรียบร้อยคลิกมาหนึ่งจากนั้นมาตรงนี้เมื่อกี้มันมีปลาทองออกมาอยู่เราจะต้องรอครับผมคิดว่าเราน่าจะต้องรอนะ A few moments later ได้แล้วโว้ยวู้ฮู้ผมบอกเลยว่าปลาทองตัวนี้ไม่เลี้ยงครับผมจะเอาไปทำผัดกะเพราทุกคนครับเราก็จะได้เบคอนตรงนี้เย่กว่าจะคลิกปลาทองตัวนี้ได้ครับผมผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมง จริงๆทุกคนเฮ้ยแล้วเจอใครเนี่ยเอ้ยนี่มันเบคอนจมน้ำใครทำกับเบคอนน่ะใจร้ายมากเลยแล้วนี่อะไรอ่ะผมเจออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ my god นี่มันอยู่เร่งจีกโอ้ปลาไหลไฟฟ้าเบคอนยูฮูได้ซิมูเลเตอร์บัตทอนลองกดดูดิตายจริงครับแต่ได้เบคอนระเบิดมา ว้าวผมเจอเบคอนขาขาดครับทุกคนนี่เก็บมาเลยอยู่ข้างตรงสุสานนะครับผมและนี่คืออะไรปุ่มอะไรปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนว่าเราจะต้องกระโดดข้ามไปนะครับทุกคนโอ้โหดีนะมีจุดเซฟให้โอเคไม่เป็นไรแบบนี้น่าจะได้อยู่นะครับตายได้เรื่อยๆไม่ต้องกลัวตราบใดที่มีจุดเซฟอยู่นี้ วู้ฮู้เก็บได้สักทีวู้ฮู้ผมเจอและเบคอนที่เราอ่านคำใบ้ตอนแรกมานี่เลยอยู่บริเวณโซนสโนนะครับทุกคนมองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้เย้และนี่ก็คือโซเบคอนไอเราก็ตกใจคิดว่าแต่เก็บไม่ได้เมื่อสักครู่เบคอนสดใหม่ทุกเช้าเบคอนหอมกลุ่นจากเตาและอร่อยถูกใจเราเบคอนเบคอนและนี่ก็คือเฮดโฟนเบคอนครับผมเจ้านี่เราเก็บไปแล้วนะทุกคนเจ้าตัวนี้เราเก็บไปยังเอายังลันเดอร์เบคอนครับผมอยู่ใกล้ๆกับบ้านต้นไม้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูบนบ้านต้นไม้ดิเผื่อจะมีเบคอนอัปเดตมาใหม่นะครับผมไม่เจอเบคอนแต่เจอเบอร์เกอร์ครับผมสามารถกดคลิกได้คลิกปุ๊บว้าปั๊บว้าวด้านหน้าเรามีเบอร์เกอร์เบคอนโอ้โหอร่อยแล้วแบบนี้ได้เวลาออบบี้แล้วโดดตรงนี้ไม่ยากนะครับผมกระโดดตรงนี้ทุกคนเริ่มยากแล้วแหละได้เวลางามงามงามเย่เบอร์เกอร์เบคอนนี่มันโซนใหม่ใช่ไหมเนี่ยโซนกีฬาตรงนี้เราเก็บไปยังครับทุกคนดูหน่อยสิเอ้ายังไม่ได้เก็บเลยวอลเลย์บอลแมนและตรงนี้อีกเอ้านี่เก็บแล้วเหรอโอเคเก็บแล้วเราลองเข้าไปดูในร้านขายของขายอะไรวะเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยร้านโล่งมากว้าวมีพนักงานเบคอนตรงนี้แต่ดูเหมือนว่าเราน่าจะเก็บไปแล้วนะครับแต่อย่างน้อยๆร้านตรงนี้ก็มีผลไม้นะทุกคนนี่มะนาวคลิกได้ด้วยเราสามารถคลิกปุ๊บวาร์ปเข้ามาด้านในปั๊บเลยนะครับผมออบบี้ไปโอเคเฮ้ยมันลื่นนะทุกคนมะนาวมันลื่นนะเย้และนี่ก็คือมะนาวต่างดุดมนุษย์เบคอนเย้ในร้านขายของชำหลอดไฟนีออนตรงนี้ก็คลิกได้นะครับทุกคนคลิกเข้ามาปุ๊บว้าวเจอเพื่อนด้วยโอ้ไม่ก็อย่าบอกนะว่าเราจะต้องออบบี้ เอาจริงดิมาเพื่อนเขายังสู้เราก็ต้องสู้เปิดชิปล็อกแล้วก็ออบบี้ไปครับผมก่อนหน้านี้เรายังออบบี้ผ่านมาแล้วตรงนี้ไม่น่าจะผ่านแล้วแหละเบคอนเย่เอาเลยครับคุณผู้ชมครับและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเราหาไปได้147ตัวแต่ยังเหลืออีกเพียบเลยเดี๋ยวค่อยไปต่อกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจะจากกันไปทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายเย่